บริษัท GMM TV จำกัดต้นสังกัดของนักแสดงสาววิวเบญญาภาจีนประสมได้มอบอำนาจให้ทนายความเป็นตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชี X และ Instagram ที่ละเมิดสิทธิของนักแสดงทำการตัดต่อภาพและใช้ข้อความหยาบคายในเชิงคุกคามทางเพศลดทอนคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเท่าเทียมกันเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของนักแสดงโดยทาง GMM TV ได้ออกแถลงการณ์ว่าประกาศกรณีวิวเบญญาภาถูกคุกคามและละเมิดสิทธิบริษัท GMM TV จำกัดขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มอบอำนาจให้ทนายความเป็นตัวแทนของนักแสดงในสังกัดวิวเบญญาภาจีนประสมเขาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชี X และ Instagram ที่ละเมิดสิทธิของนักแสดงทำการตัดต่อภาพและใช้ข้อความหยาบคายมีเชิงคุกคามทางเพศลดถอนคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเท่าเทียมกันเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของนักแสดงบริษัทจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับผู้กระทำการดังกล่าวต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน